สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องย่ำจะเศร้าเนาะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์กับบริเวณรีวิวของพี่น้องพอดีกระหยากนะกลับมาจะสื่อของขายของกับเมื่อยพี่น้องกลับมาจะสื่อของกับไปช้อปปิ้งต่อนะไปช้อปปิ้งไปสื่อของมาไหวสำหรับอันอาม่าใส่ประจำวันนะรับพี่น้องแล้วก็อันนั้นน้ำแน่เนาะพออยากบอกถึง พออยากบอกถึงเรื่องวัสดุที่ยังไงไปอีกเนาะวันนี้สองมือที่ผ่านมาคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์กับไปสื่อไปซื้อของพี่น้องไปซื้อของกระเดของมาหลายบอกกระเดมาซ้ำใดซ้ำหนึ่งอยู่นะพี่น้องละกันไปวันอาทิตย์เขาก็ไปงานแอนติกแฟร์ก่อนเนาะเมื่อวานมีแอนติกแฟร์อยู่ลินคอนเขาก็เลยไปกระเดเป็นพวกส่วนมากก็เป็นพวกของประดับนะพี่น้องเป็นพวกทองพวกงานไปจะสิมันโมมี่ยังหนาสนใจเขาก็เลยสิเอาอย่างอื่นมาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะห้างนี่เห็นแต่ห้างนี่เป็นไก่พี่น้องเป็นไก่นี่เพิ่นว่าซื้อมาให้ข่อยไอ้พ่อน้องเจสสิก้าเพิ่นว่าซื้อมาให้ข่อยเนาะเป็นไก่ซาลามิเราซื้อมา20ปอนด์หมดเลยพี่น้องวันนี้เอามาซื้อมาแล้ววันนี้มันก็บ่มีมองเหมาะสมสิเอามาไหวนะพี่น้องไก่ตัวใหญ่ตัวละ20ปอนด์เพิ่นพี่น้องแพงแฮะจะสิแม่ทิวชอบมั้ยตัวนี้อืมเนาะอันนี้ก็เพิ่นซื้อมาว่าสิมาเงินแต่ว่ามันบ่เข้ากันก็เลยสิไปขายนะพี่น้องต่อมาก็เป็นอันเป็นพระไอ้สังกระจายพี่น้องพระสังกระจายก็ไอ้ซื้อมา2ปอนด์พี่น้องเป็นในทองเหลืองเนาะอันนี้ปกติแล้วจะอันนี้ซื้ออยู่ค่าบูเซลเนาะพี่น้องหรือว่าไอ้เซามาตะค่าบูเซลนะ2ปอนด์ต่อมาก็เป็นกล้องกระดูกอวดซื้อมา5ปอนด์บ่พี่น้อง5ปอนด์ละมั้งกองใหญ่ตัวนี้กองใหญ่ใหญ่อันนี้เป็นกระดูกอูแท้ๆแล้วเป็นหอยกระดงกระดูกเมื่อวานก็ไอ้วันเสาร์ก็เห็นข้าวกระดูกมาขายแล้วไม่ได้พี่น้องเขาบอกว่ามันเป็นกระดูกอีหยังเป็นกระดูกยาวๆนะกระดูกคนหรือกระดูกยางก็ว่าอันนี้ต้องมากก็เป็นกระเป๋าแรดลี่เนาะกระเป๋าแรดลี่ตัวนี้เคยก็ซื้อมาเมื่อวานอยู่แฮมเวลเนาะอันตรงหนึ่งปอนโอ้ยซื้อมาแบบสุกดีแฮมไปแบบสวยเมื่อวานก็หาซิโมกลัวเขาเกือบเก็บแล้วแต่ว่ามันมีเสือว่างอยู่นะแบบว่าเสือมันทับอยู่นะพอเห็นตาสายมันก็โหแล้วว่าเป็นแรดลีน้องพี่น้องเนาะก็ซื้อว่าสภาพตัวนี้ค่อยสิแก้ไปใส่เองสภาพดีมากๆเลยพี่น้องตัวนี้นะ1ปอนด์เนาะเสร็จละต่อมาก็เป็นอันนี้บ่ฮู้ว่ามันเป็นอีหยังพี่น้องบ่ฮู้ว่าเขาใส่อีหยังใส่ยาบ่ฮู้จังได๋จัดยาใส่บ่ฮู้อีหยังเขาก็บ่ฮู้ละพี่น้องมันสิมีหลองอยู่มองนี้แล้วก็มีแผ่นแป้นๆอยู่ทั้งขามันนี่บ่บ่ฮู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้มันคืออะไรเนาะนี่อันเพิ่นซื้อมาขอบ่ฮู้ว่าราคาเท่าใดเนาะสิรีวิวแบบเร็วๆแน่เพราะว่าสิไปส่งเจสสิก้ากับปานน่ะเด้พี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นไม้เนาะต้นหินพี่น้องต้นหินต้นนี้งามๆเขาซื้อมาอันละปอนต้นนี้1ปอนเป็นหินสีส้มหินสีส้มจะเขาเอิ้นหินอีหยังอ่ะพี่น้องงามนี่ต้นนี้1ปอนด์แล้วก็ตัวนี้บ่งามดอกแต่ว่าขอทางซื้อบ่ค่อยงามอ่ะนะสีชมพูมันเป็นสีชมพูเนาะนี่สายตาข่อยว่ามันบ่ค่อยงามนะมันก็หลุดไปตอนคือใส่ถุงมามันก็หลุดนะพี่น้องแบบหินมันหลุดออกนะซินะ1ปอนด์ตัวนี้หินอันสีชมพูหินหยังบ่นี่ต่อมาก็เป็นหินอมาติสตัวนี้จะป่านี่1ปอนด์คือกันพี่น้องหินอมาติส1ปอนด์อันนี้เราก็ซื้อถาดไทยๆเนาะพี่น้อง20ปอนด์เอา28ปอนด์บ่ตัวนี้เนาะหินไอ้ถาดเนาะเป็นถาดแบบไทยๆเฮาเลยนะพี่น้องก็ไปซื้ออยู่งานแอนติกเมื่อวานงานแอนติกนี่ของกับคนขายจะแข็งอยู่นิดนึงอยู่จุดพี่น้องต่อมาก็ไปซื้อแนวเปิดขวดจังซี่นะพี่น้อง1ปอนด์กินเนี่ยแล้วก็ซื้ออันตอนแรกเขาว่าเป็นทองพี่น้องเอ้ยตัวนี้ล่ะโมเมนสองปอนเข้มกลัดสองปอนตัวนี้ก็เป็นแครอทเนาะหรือว่าเป็นปะการังปะการังพี่น้องซอยปะการังแดงนึกบ่ก็ซื้อมาจากบาทบ่เนี่ยไอ้อันนี้แล้วก็ซื้ออันกำไรจากบาทบ่นี่อันนี้หาซิพี่ว่ะนี่อันนี้เขาซื้อมาเพราะว่ามันงามดีพี่น้อง เขาซื้อมาแล้ววันบ่งามพุ่นน่ะบ่งามแต
จังได้คือว่างามกว่าดอกอันนี้เป็นหินทั้งหมดเลยเด้พี่น้องมีหินสีเขียวหินสีเหลืองหินอมตีจังสินะหินแบบหลายสีเลยแบบงามป้าบ่งามพวกข่อยซั่นหัวเนาะหัวงามดีพี่น้องเป็นหินทั้งหมดเลยเด้นี่สารพัดหินหินสีเหลืองหินอีหยังบ่ข่อยก็บ่เคยเห็นเหมือนกันพี่น้องสวยมากเอาไปเฮ็ดหัวแหวนได้สบายเลยเด้นี่ตัวนี้แม่พี่น้องงามดีวันนี้ก็เป็นอันมุกกำไรมุก 50p วันนี้ก็เป็นไอ้มาริโค่1ปอนด์วันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่ของจุกจิกนะพี่น้องใส่ของจุกจิกแต่2ปอนด์ตัวนี้และ4คือกันราคาอันเบิดละบ่เดี๋ยวๆราคาไอ้เป็นตะเกียงตะเกียงแหลมไอ้สีข้าวใส่ในการขุดหินนะพี่น้อง แล้วก็มีดพกป่ะนี่เป็นมีดพกพี่น้องเป็นมีดหน่อยๆนะ วัดลงคอพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นไอ้ตะเกียงพี่น้องตะเกียงที่เขาขุดทานหินเปิ้นละบ่เดี๋ยวเด้อพี่น้องวันนี้ก็เป็นหินพี่น้องหินตัวนี้สีเขียวๆเนาะเขาเอิ้นหินยางบนสีเขียวนี่ไหมพี่น้องกระเทือนนี่ก็เป็นกระดิ่งกระดิ่งกับสองปอนกระดิ่งกระดงข่วยก็แม่หรอกเวลาเข้ากันยุ่นในหลานอาหารในยางสีเขาก็จะเอิ้นโคตรมากไอ้สืบยางกันสินะพี่น้องวันนี้ก็เป็นแนวเปิดแบบไทยๆเนาะไอ้แนวเปิดขวดนะพี่น้องก็มากะเป็นเทวดาน้องเจ้าเทวดาประเทือนี่กะเป็นไหนอย่างไรเขาเกิดมาหมาเนาะต้นขี้หมาอันนี้เป็นผู้หญิงพี่น้องอันนี้เป็นผู้ชายเอามันคือแตกๆนั่นนี่ซื้อมาแพงอยู่เด้ตัวนี้ซื้อมาตั้งงานแอนติก20ปอนด์มันคือจังไหนนั่นล่ะไอ้ก็มีซ้ำนี่ล่ะพี่น้องของก็ได้มาซ้ำนี่เพราะว่าอันนอกนั้นก็เป็นพวกดาดพวกหนังสือพวกซีดีหยังจังซี่เนาะนี่เป็นดาดพวกดาดพวกหิ่งพวกหยังจังซี่นะม่วนใดก็ได้มาซ้ำในช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างจะดีเติบอยู่พี่น้องเพราะว่าฝนมันก็เริ่มสิบดแน่ล่ะกะไอ้เห็นแดดนะพี่น้องเห็นแดดพอแดดออกตรงไหนมันก็บานเนาะเพราะว่าตอนนี้เป็นข้าวนาสปริงแล้วเนาะพี่น้องสปริงอะดอกใหม่ดอกยางก็เริ่มบานเริ่มยางสิเนาะใบใหม่ใบยางก็เริ่มแตกดอกออกไปออกเปิดนะพี่น้องแล้วออกดอกออกยางสินะก็เป็นยางที่แบบเห็นบรรยากาศแดดออกนี่สดชื่นเนาะพี่น้องเนาะจากที่ฤดูหนาวที่ผ่านมาก็มืดคึมฝนตกนี่สิเนาะพี่น้องไอ้มืดค่ำก็เร็วน่านแจ่เนี่ยตอนนี้มันก็ตีหาก็เริ่มแจกจังปางละพ่อหนาหอนหนาหอนอีลีตีสี่ตีสามตีสี่ก็เริ่มแจกแล้วพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังกำลังปกติเนาะพี่น้องก็ซ้ำก็ไอ้หกโมงกลัวโอ้ยที่หากลัวหกโมงนี่ก็เริ่มแจกแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่าอันบ่อยากให้มันเดินเมื่อยนะพี่น้องเมื่อยแล้วมันก็บ่สดชื่นเนาะพี่น้องหลานเจสสิก้ากะกลับมาแต่ไปเที่ยวก็เมื่อยพี่น้องเมื่อยวันอาทิตย์ก็เมื่อยก็นอนอยู่บนมือเพราะว่าตอนไปเที่ยวก็ไปกระโดดนะพี่น้องเป็นร้านไอ้ยังทำผลิตเนาะกับกระโดดมันก็เมื่อยสิเนาะก็เมื่อยเพียแล้วก็เมื่อยเมื่อวานกับอยู่บ้านนั่นแหละเมื่อวานก็ไปใส่แม่ยาเราก็ก็ตอนนี้เนาะช่วงไงประเทศอังกฤษตอนนี้ก็คนติดก็เริ่มติดหลายขึ้นกว่าเก่าบางคนก็เริ่มตุนอาหารอีหยังจังซี่เนาะแต่ว่าไอ้ถ้ารัฐบาลเขาก็ยังเงียบๆอยู่นะยังบ่ได้อีหยังที่ประกาศออกมาเนี่ยเป็นที่เขาเกิดมายังชัดเจนเนาะยังโรงเรียนก็ยังไปปกติช้อปปิ้งปกติขายของปกติยังใส่ชีวิตปกติอยู่บนสนามเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละกลับมารายงานความเคลื่อนไหวเนาะมื้อนี้กับแมทธิวตอนแรกก็สิไปเตะฟุตบอลอีกล่ะพี่น้องเป็นคลับเนาะฟุตบอลคลับเนี่ยมื้อแรกตอนเลิกจากโรงเรียนเขาก็สิมีคลับให้นักเรียนผู้ใดอยากเข้ากลุ่มเข้าคลับก็สามารถไปเข้าได้เนาะวันนี้กับวันเสาร์ที่ฮอดนี่แมทธิวก็สิไปแข่ง
กีฬาเนาะพี่น้องคืออันที่ไปแข่งรอบแข่งอีลีก็คือรอบนี้ล่ะพี่น้องถามมาถาเบิงมาถาลุ้นกันว่าแมทธิวศิษณะบ่เนาะคลิปนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามเดี๋ยวค่อยสิมาบอกให้ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ